สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่สรุปข่าวรอบสัปดาห์ค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะที่6กุมภาพันธ์2558ค่ะใช่แล้วนะครับอยู่กับเรา2คนผมปณัฐทัศน์เกษโรครับแล้วก็คุณเขมวันเหมราชกับหลากหลายประเด็นข่าวที่สรุปให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับใช่แล้วค่ะมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะดูแลธรรมชาตินะคะก็ต้องยอมรับว่าจังหวัดภูเก็ตเราเป็นเมืองท่องเที่ยวการดูแลธรรมชาติให้สวยงามและยังคงสวยงามกันตลอดไปก็จะยังคงเป็นที่ดึงดูดใจให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกกลับมาท่องเที่ยวอย่างจังหวัดภูเก็ตเราอย่างต่อเนื่องค่ะครับผมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีกิจกรรมทั้งเรื่องของการดูแลรักษาธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มีกิจกรรมดีๆมากมายเลยครับค่ะแล้วค่ะเราไปติดตามประเด็นข่าวแรกกันนะคะในสรุปข่าวรอบสัปดาห์ค่ะไปดูเรื่องของการจัดกิจกรรมนะคะโครงการสะอาดการท่องเที่ยวยั่งยืนครั้งที่5ค่ะซึ่งจะพูดถึงเรื่องของการตระหนักเห็นความสำคัญในการที่จะรักษาความสะอาดบนบ้านเมืองของเราค่ะนี่เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะที่หาดกะรนค่ะทางด้านนายนิสิต จันทร์สมวงศ์นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านเป็นประธานเปิดโครงการภูเก็ตสะอาดการท่องเที่ยวยั่งยืนครั้งที่5มีทางด้านนายสมเกียรติสังขาวสุรักษ์นะคะท่านดร.พันลบสิงหเสนีท่านสุธีทองแย้มค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้วก็นายทวีทองแช่มนะคะนายกเทศมนตรีตำบลกะรนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็พี่น้องประชาชนเข้าร่วมค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมโครงการภูเก็ตสะอาดการท่องเที่ยวยั่งยืนครั้งที่5นะครับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมที่สำคัญก็คือเร่งจัดการขยะมูลฝอยสะสมนะครับในสถานที่กำจัดขยะพื้นที่วิกฤตมีรูปแบบที่เหมาะสมในการคัดแยกขยะแล้วก็แปรรูปพลังงานจากขยะนะครับรวมถึงการจัดระเบียบเรื่องของมาตรการการจัดขยะจัดการขยะมูลฝอยของเสียขยะอันตรายนะครับแล้วก็เป็นการสร้างวินัยของคนในชาติด้วยนะครับก็จะได้ลดปริมาณขยะลดการทิ้งขยะในที่ที่ไม่เหมาะสมนะครับในจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับมีการดำเนินโครงการนี้โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะครับจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดเพื่อรักษาความสะอาดของชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตเขาจะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้กับทุกๆหาดเลยนะครับโดยในครั้งนี้นะครับเป็นการดำเนินกิจกรรมที่หาดกะรนนะมีทั้งอาสาสมัครประชาชนนักเรียนนักศึกษาแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับร่วมกันเก็บขยะกว่า700คนนะฮะมีการเก็บขยะรอบๆชายหาดกะรนครับใช่แล้วค่ะก็เป็นความร่วมมือกันหลายภาคส่วนเลยทีเดียวนะคะนอกจากที่จะทำความสะอาดให้กับบ้านเมืองเราแล้วนะคะก็ยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวได้ตระหนักเห็นความสำคัญในการที่จะช่วยกันรักษาความสะอาดของบ้านเมืองภูเก็ตเราด้วยนั่นเองค่ะเพราะว่าปัญหาการพูดถึงเรื่องของขยะก็ถือว่าเป็นปัญหาต้นทางของปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอย่างยั่งยืนคือการสร้างวินัยให้กับคนในชาติในการที่จะช่วยกันสร้างจิตสำนึกค่ะให้กับลูกหลานของเรานะคะให้มีวินัยในการที่จะรักษาความสะอาดของบ้านเมืองของเราต่อไปนั่นเองค่ะครับผมก็จัดกิจกรรมแบบนี้เนี่ยนอกจากชายหาดจะสะอาดแล้วนะครับนักท่องเที่ยวก็จะได้เห็นด้วยนะครับว่าคนท้องถิ่นเองนะฮะก็ยังคงรักษาความสะอาดเวลาเขาจะทำให้หาดเราสกปรกเนี่ยเขาก็จะได้เกิดเขาเรียกว่าไม่อยากทำนะเพราะว่าเราเองก็ดูแลชายหาดเราอย่างดีนะครับใช่แล้วค่ะไปดูกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับสืบสานแนวพระราชดำริกันครับซึ่งสำนักงานจังหวัดภูเก็ตนะครับได้ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับมีการจัดโครงการภูเก็ตรวมใจพักรักสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับภายใต้โครงการรักราษฎร์รักแผ่นดินสืบสานแนวทางพระราชดำริครับวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับที่บ้านที่อ่าวปากคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการภูเก็ตรวมใจพักรักสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับภายใต้โครงการรักราษฎร์รักแผ่นดินสืบสานแนวทางพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ5รอบนะครับคือ2เมษายน2558นี้นะครับกิจกรรมก็เป็นการสร้างสมดุลระบบนิเวศแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีการปล่อยนะครับทั้งหอยปลาแล้วก็ปูนะครับฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับโดยมีนายเกษมสุขวารีผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่5นางสาวสาธิกาเผ่ากันทะครับ
จากศูนย์วิจัยพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งทะเลและอันดามันนะครับแล้วก็มีหน่วยงานราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมครับค่ะทางด้านคุณเกษมสุวารีนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะท่านก็พูดถึงบริเวณอ่าวปากคลองนะคะเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งหญ้าทะเลนะคะที่มากที่สุดในจังหวัดภูเก็ตนะคะในอดีตที่ผ่านมาก็มีความอุดมสมบูรณ์มากค่ะและก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิดด้วยแต่ดูเหมือนว่าปัจจุบันเนี่ยก็พบว่ามีปริมาณสัตว์น้ำที่ลดน้อยลงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะคะในระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเลแล้วก็ป่าชายเลนในพื้นที่อ่าวปากคลองนี่นะคะก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อช่วยเหลือนะคะหรือว่าเพื่อช่วยแก้ปัญหาการลดลงของสัตว์น้ำซึ่งก็ประกอบกับวโรกาสนะคะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะเนื่องในวันพระราชสมภพครบ5รอบวันที่2เมษายน2558ของจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกนะคะให้กับเยาวชนในสถานศึกษาในการที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมรวมไปถึงเป็นการสร้างความสมดุลนะคะของระบบนิเวศแหล่งทรัพยากรทางทะเลและก็ชายฝั่งด้วยนั่นเองค่ะก็ดูเหมือนว่ากิจกรรมครั้งนี้ก็มีผู้เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า260คนเลยทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นภาพนะครับกิจกรรมการที่ปล่อยนะครับทั้งพันปลาแล้วก็พันหอยแล้วก็พันปูนะครับโดยท่านผู้ว่าร่วมกับนักเรียนแล้วก็ประชาชนนะครับปล่อยหอยปูปลาลงสู่ทะเลครับเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำก็มีหอยชักตีเนี่ย 10,000 ตัวนะครับปลากระพงขาว 3,000 ตัวแล้วก็ปูดำ150กิโลกรัมครับใช่แล้วค่ะไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะเป็นการอบรมในโครงการค่ายปฏิบัติการป้องกันและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษานะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าอีกหนึ่งจุดเสี่ยงที่อาจจะทำให้ยาเสพติดเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ปัญหายาเสพติดเราค่อนข้างมีความเสี่ยงเกิดขึ้นเรื่อยๆใช่แล้วก็น่าวิตกกังวลด้วยนะครับถ้ามันเกิดขึ้นกับเยาวชนแล้วก็นักเรียนนักศึกษานั่นแหละค่ะก็เลยมีกิจกรรมนะคะโดยงานนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะมีการเดินทางไปมอบนะคะประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมตามโครงการค่ายอบรมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเทิดไทยองค์ราชันค่ะดูเหมือนกิจกรรมครั้งนี้นะคะมีการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย12ประการด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นที่ห้องประชุมกศน.อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตทางด้านท่านสมเกียรติสังขาวสุธิรักษ์นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านก็เป็นประธานในพิธีปิดโครงการค่ายอบรมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาค่ะเทิดไทยองค์ราชันและเป็นการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย12ประการซึ่งทางด้านกศน.อำเภอเมืองภูเก็ตโดยนายนิโอนะคะนิมุนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบจังหวัดภูเก็ตมีทางด้านนางสาววัลลินทิพย์นะคะสุภพฤกษ์ค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบอำเภอเมืองภูเก็ตและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมค่ะครับผมซึ่งนายนิโอนะครับกล่าวว่าสืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้รับมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดจากรัฐบาลนะครับในแผนงานที่3เรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดโดยให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็กิจกรรมป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษานะครับให้ครอบคลุมทุกสถานศึกษาครับซึ่งกศน.อำเภอเมืองภูเก็ตก็ตระหนักแล้วก็เห็นความสำคัญในการตอบสนองนโยบายดังกล่าวนะครับก็เลยจัดโครงการค่ายอบรมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเทิดไทยองค์ราชาและส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย12ประการนะครับก็วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งนะครับอีกทั้งส่งเสริมทักษะชีวิตในการป้องกันภัยยาเสพติดให้กับนักศึกษาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ค่านิยมหลักของคนไทย12ประการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักศึกษาแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันในนักศึกษาด้วยนะครับด้วยกระบวนการพัฒนาสติปัญญาและสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจนั่นเองครับค่ะก็งานนี้นะคะมีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่วิทยากรนะคะแล้วก็ผู้ที่ผ่านการอบรมจำนวน160คนค่ะซึ่งการจัดค่ายอบรมดังกล่าวนี้นะคะมีระยะเวลาในส่วนของการอบรมก็คือ3วันจัดมาตั้งแต่วันที่29ไปจนถึง31มกราคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับจังหวัดภูเก็ตก็ยังคงคึกคักแล้วก็มีนักท่องเที่ยวจากหลากหลายชาตินะครับเดินทางเข้ามาเพื่อท่องเที่ยวในพื้นที่ของเราเรื่องของการดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกนี่ก็สำคัญนะครับอย่างล่าสุดนะครับสิงคโปร์ครับก็ได้เตรียมที่จะตั้งสถานกงสุลที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการแล้วก็นักท่องเที่ยวครับ
สาธารณรัฐสิงคโปร์นะครับได้เตรียมจะตั้งกงสุลในจังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ที่เดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็มาอยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับนี่เป็นบรรยากาศที่ห้องรับรองสารกลางจังหวัดภูเก็ตครับโดยมีนายเกเบรียลเลียวที่ปรึกษาฝ่ายธุรการและกงสุลสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์นะครับประจำประเทศไทยมาพร้อมคณะครับเข้าพบดร.พันลบสิงหาเสนีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อเยี่ยมคารวะด้วยนะครับในโอกาสที่เดินทางมาจังหวัดภูเก็ตแล้วก็หารือเรื่องของการจัดตั้งสถานกงสุลในจังหวัดภูเก็ตนะครับก็มีทางด้านคุณสิริพรตันติปัญญาเทพหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดภูเก็ตร่วมให้การต้อนรับครับงานนี้นะคะทางด้านท่านดร.พันลบนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะก็บอกถึงหลังจากที่มีการหารือกันแล้วก็มีการต้อนรับคณะนะคะบอกว่าประเทศสิงคโปร์นะคะมีนโยบายที่จะมีการสำรวจข้อมูลในจังหวัดภูเก็ตว่าในประเทศไทยเองก็มีชาวสิงคโปร์ละค่ะมาประกอบอาชีพและก็นักท่องเที่ยวอย่างเช่นที่เชียงใหม่นะคะสงขลาชลบุรีหรือแม้แต่ทั้งภูเก็ตของเราเองก็ตามค่ะซึ่งเป็นจังหวัดหลักๆในประเทศนะคะเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการที่จะมีการจัดตั้งสถานกงสุลโดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ตก็ดูเหมือนว่าเป็นเป้าหมายที่จะมีการจัดตั้งสถานกงสุลในขณะเดียวกันนะคะทางด้านผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์เองก็ได้มีการพูดคุยถึงความร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการพูดถึงเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยชาวสิงคโปร์ที่มาอยู่ในพื้นที่ภูเก็ตด้วยค่ะแต่ดูเหมือนว่าอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าจะมียังไม่ได้มีการจัดตั้งสถานกงสุลขึ้นนะคะทางจังหวัดภูเก็ตก็มีความยินดีค่ะที่จะมีการประสานความช่วยเหลือให้ชาวสิงคโปร์แล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตถ้าเกิดว่ามีความเดือดร้อนสามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้โดยตรงเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อมูลนะครับของนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ประกอบการที่เป็นชาวสิงคโปร์ในพื้นที่ภูเก็ตนะครับท่านรองผู้ว่าก็ได้ให้ข้อมูลนะครับว่าจากการสำรวจข้อมูลของชาวสิงคโปร์ที่มาจดทะเบียนแล้วก็ได้รับอนุญาตประกอบการทำงานนะครับในจังหวัดภูเก็ตมี94คนครับโดยประกอบอาชีพหลายระดับนะครับทั้งผู้บริหารโรงแรมสนามกอล์ฟนะครับขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีประมาณ 100,000 คนต่อปีนะครับก็ถือว่ายังน้อยกว่าจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็ถือว่าตัวเลขอาจจะยังไม่ได้มากนักนะเท่ากับประเทศอื่นครับพูดถึงอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนณยุคปัจจุบันนะคะไม่เฉพาะแค่จังหวัดภูเก็ตของเราเท่านั้นค่ะก็คือเรื่องของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนั่นเองค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเรานะคะจังหวัดภูเก็ตเราเองนะคะรวมถึงสสสเองก็มีการร่วมมือกันนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการจัดทำแผนป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรค่ะนี่เป็นการประชุมกันนะคะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตค่ะทางด้านนางวรภานะคะจีนดอยหัวหน้าส่งเสริมกลุ่มงานสุขภาพสาธารณสุขศาสตร์จังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นประธานประชุมการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีทางด้านคุณวรนุชนะคะชินวรโสภาค่ะรองผู้อำนวยการมูลนิธิ PATH สภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ตองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นและก็หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมกันพูดคุยค่ะครับซึ่งทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะครับได้ให้ภูเก็ตจัดทำแผนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะครับซึ่งก็มีการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ2ล้านบาทนะครับทางคณะกรรมการเนี่ยมีการประชุมหารือเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานนะครับให้สอดคล้องกับการดำเนินงานกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะครับโดยมีแนวทางในการดำเนินงานออกแบบภารกิจ9ด้านนะครับประกอบด้วยการพัฒนากลไกประสานการทำงานและกระตุ้นให้มีการทำหน้าที่ในการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพื่อให้คณะทำงานเนี่ยนะครับได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นทางการครับการสนับสนุนให้พ่อแม่มีทักษะในการที่จะคุยกับลูกอย่างเปิดใจนะครับเรื่องของความรักเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของเพศสัมพันธ์นะเพื่อส่งผลสำคัญต่อการมีพฤติกรรมด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่นนะครับซึ่งผู้ปกครองเนี่ยก็ถือว่ามีส่วนสำคัญมากแล้วก็มีกลไกสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนเนี่ยนะครับมีการเรียนการสอนเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษาเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้วัยรุ่นนะครับสามารถพัฒนาทักษะชีวิต
ควบคุมอารมณ์และการกระทำต่างๆการวิเคราะห์และออกแบบการทำงานครับเพื่อเจาะกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มว่าจะมีเพศสัมพันธ์แล้วก็เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์โดยเฉพาะด้วยครับค่ะดูเหมือนว่าการรณรงค์การสื่อสารให้วัยรุ่นตระหนักถึงความรับผิดชอบเพื่อที่จะชะลอความการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรกนี้นะคะรวมไปถึงการรณรงค์ให้วัยรุ่นใช้การควบคุมกำเนิดก็ได้ผลค่ะหากว่าต้องการนะคะมีเพศสัมพันธ์ขึ้นมาจริงๆว่าอย่างนั้นนะคะจัดให้มีการบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นค่ะเพื่อที่จะครอบคลุมบริการที่จำเป็นในทุกด้านและก็เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นอย่างเช่นระบบบริการที่สัมพันธ์เชื่อมโยงนะคะกับทางด้านสุขภาพการศึกษาด้านสังคมค่ะที่ให้การช่วยเหลือวัยรุ่นที่ประสบปัญหานะคะอปท.เองนะคะหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ก็ต้องมีการสนับสนุนทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อจะเอื้อให้วัยรุ่นนะคะได้ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมดีๆอย่างสร้างสรรค์และก็สุดท้ายก็คือการพัฒนาระบบข้อมูลที่ติดตามรวมไปถึงการประเมินความก้าวหน้าการจัดความรู้นะคะพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องดูเหมือนว่าทางคณะกรรมการเองนะคะก็มีการวางแผนค่ะว่าการดำเนินการลงพื้นที่ในแต่ละตำบลเนี่ยนะคะในช่วง2ปีอย่างเช่นช่วงแรกเนี่ยนะคะก็จะมีการดำเนินการในพื้นที่อำเภอเมืองค่ะก็คือทั้งหมดเนี่ยอำเภอเมืองก็จะมี7ตำบลด้วยกันปีแรกจะดำเนินการใน3ตำบลแรกหลังจากนั้นปีที่2ก็อีก4ตำบลนอกเหนือจากนั้นในปีที่3นะคะก็จะมีการดำเนินให้ครอบคลุมทั้งอำเภอกระทู้และก็อำเภอถลางครอบคลุมทั้งจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะครับทางนี้นะครับคณะทำงานทำหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าในการทำงานขององค์กรภาคส่วนต่างๆและสิ่งสำคัญในการวิเคราะห์แล้วก็จะทำแผนผังการประสานการทำงานที่ต้องเชื่อมโยงกันนะครับระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆครับเพื่อสร้างความชัดเจนในการดำเนินการของโครงการดังกล่าวแล้วก็เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างเป็นรูปธรรมกันต่อไปด้วยครับเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาสรุปข่าวรอบสัปดาห์กันต่อค่ะ